ขอลงจากคานเมพิชชนาธประกาศข่าวดีตกลงใช้ชีวิตคู่ไฮโซบิ๊กเจอคนที่ใช่แล้วประกาศลงจากคานเมพิชชนาธเผยข่าวดีตกลงใช้ชีวิตคู่กับไฮโซบิ๊กหลังรู้จักนิสัยใจคอกันมานาน7ปีพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันเรียบร้อยลั่นเจอคนที่ใช่แล้วขออนุญาตลงจากคานนักแสดงสาวเซ็กซี่เมพิชชนาธสาขากรวัย42ปีประกาศข่าวดีตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกับแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กอัครวัฒน์หลังรู้จักกันมา7ปีโดยเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายได้พบปะพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วท่ามกลางความยินดีของทั้งสองครอบครัวและเพื่อนดาราคนในวงการบันเทิงโดยสาวเมได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าสวัสดีค่ะทุกคนเมขออนุญาตทักทายยามเย็นนะคะวันนี้เมมีเรื่องสำคัญในชีวิตของเมมาบอกค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเมและคุณบิ๊กแฟนของเมได้ตกลงใจกันว่าเราพร้อมแล้วและเราอยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจึงได้ไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายและเมื่อวันที่18มิถุนายนคุณพ่อคุณแม่ของเราทั้งสองฝ่ายได้พบปะกันพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิงของเมเป็นข่าวมากมายเกี่ยวกับความรักมาโดยตลอดแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยความรักและกำลังใจจากทุกคนวันนี้เมคิดว่าเมได้พบคนที่ใช่และดีกับเมแล้วก่อนหน้านั้นเราเป็นเพื่อนกันมา3ปีต่อด้วยเป็นแฟนกันอีก3ปีกว่ารู้จักนิสัยใจคอกันมาก็เกือบ7ปีแล้วค่ะเขาเป็นคนจิตใจดีทำงานเก่งมีความเป็นผู้ใหญ่และใจเย็นทำให้เมใจเย็นขึ้นมากอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจและเราก็มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันด้วยจึงอยากแจ้งข่าวนี้ให้ทุกคนที่เมรักและรักเมสบายใจและร่วมยินดีกับเรานะคะขอบพระคุณทุกท่านที่อ่านจนจบและขออนุญาตลงจากคานค่ะก็ว่าจะไม่รับเมียหม่ำจกมกลั่นทีมเมียหลวงโพสต์สะเทือนหลังปมระอุวงการหนุ่มกลาทีมเมียหลวงเคลื่อนไหวกันรัวๆโพสต์เดือดมากถึงคนเป็นผัวเมียหม่ำจกมกลั่นทีมเมียหลวงโพสต์สะเทือนหลังปมระอุวงการหนุ่มกลาหลังจากกระแสข่าวร้อนหนุ่มกลากับปัญหามือที่3ทำครอบครัวเตรียมหย่าร้างด้านทีมเมียหลวงออกมาเคลื่อนไหวกันรัวๆวงการบันเทิงทั้งคนที่กล้ำกลืนเป็นเมียหลวงและคนที่ไม่พอใจกับพฤติกรรมผู้ชายที่ไปมีหญิงอื่นทั้งที่ยังมีภรรยาอยู่ตามกฎหมายด้านเมียหลวงในตำนานอย่างมดเอ็นดูภรรยาตลกซุปตาหม่ำจกมกเจอเรื่องนี้เข้าไปขึ้นเลยออกมาเคลื่อนไหวโพสต์สะเทือนโซเชียลด้วยเช่นกันเป็นภาพสามีกำลังซบอกอยู่พร้อมแคปชั่นว่าซบอกดีๆอย่าหนีกรูนะมึงตายเมียหลวงโดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆบ้างก็มาสนับสนุนทีมเมียหลวงบ้างก็แห่แซวคำเตือนหรือคำขู่แต่มันคือคำขาดขณะที่ส่วนใหญ่ส่งอีโมจิฮากันรัวๆกับโพสต์สะเทือนจากทีมเมียหลวงถึงสามีหนุ่มกลาก๊อปอดีตทำผิดแก้ไขดีใจยังเจอกันได้ปมเดือดเวทีถึงถีบอิงฟ้ายังต้องกินยาอยู่วีรกรรมเดือดป๊อปกองกูลอดีตทำผิดพลาดแก้ไขดีใจยังเจอหน้ากันได้เผยเหตุโดนลูกค้าคว้าไม้ถึงกับถีบอิงฟ้าอัปเดตอาการซึมเศร้าทุกวันนี้ยังต้องกินยาอยู่รายการ Hello ENGFA อิงฟ้ามาหาณเธอ EP นี้อิงฟ้ามาในลุค CEO สาวกร้าวใจและโคจรมาพบกับนักร้องอารมณ์ดีป๊อปปองกูลอีกครั้งที่เรียกว่าเป็นจุดต้นกำเนิดของอิงฟ้าก็ว่าได้จากเวที The Voice
งานนี้เรียกว่าตบมุกโบ๊ะบะฮากระจายกรี๊ดลั่นสตูลกันไปเลยอิงฟ้าถามป๊อปปองกูลถึงช่วงหนึ่งที่มีดราม่าหนักมากทางด้านความรักมีวิธีการรับมืออย่างไรที่สามารถก้าวข้ามผ่านจุดนั้นมาได้ให้ทุกวันนี้อยู่ในเส้นทางที่สวยงามเหมือนเดิมอย่างแรกเลยเราต้องยอมรับกับมันว่าอันนี้มันเป็นความผิดพลาดเมื่อมันผิดพลาดแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งสำคัญคือผลเสียที่จะเกิดขึ้นนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเราเจอปัญหาไม่ค่อยสู้กับมันพอมาเจอครั้งนั้นเลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องลงไปแก้ไขที่รากฐานของมันเลยทุกอย่างหลังจากเรื่องเริ่มซาเราก็ลงไปทำการแก้ไขกับครอบครัวทั้งหมดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกคนที่อยู่ข้างหลังเราก็ต้องไม่ทิ้งให้เขาเจ็บปวดทุกวันนี้ความดีใจของเราคือเรายังสามารถเจอหน้ากันได้เจอครอบครัวเขาได้ยังสามารถพูดคุยกับเขาได้แบบที่เขาก็โอเคกับเราด้วยจากนั้นทั้งคู่ได้เล่าถึงบทเพลงกระแทกใจทั้งของอิงฟ้าและป๊อปปองกูลที่ไม่สามารถร้องให้จบได้เพราะได้ยินเมื่อไหร่น้ำตาไหลทำให้นึกถึงเรื่องในอดีตทุกครั้งและป๊อปปองกูลได้เผยถึงประสบการณ์เดือดบนเวทีเมื่อ20กว่าปีที่แล้วคือเจอลูกค้าในร้านขึ้นมาคว้าไมค์ไปร้องซึ่งวันนั้นเราไม่ไหวแล้วหงุดหงิดมากถีบเก้าอี้ลูกค้าแล้วก็เดินออกแล้วเราก็คิดในใจว่าโดนไล่ออกแล้วล่ะจากร้านนั้นแต่ยังโชคดีที่เจ้าของเขาบอกว่าฉันจะทำโทษเธอด้วยการที่ต่อไปนี้เธอสั่งอาหารร้านฉันเธอไม่สามารถสั่งไข่ดาวเพิ่มได้แล้วต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยที่ให้โอกาสช่วงท้ายของรายการอิงฟ้าได้เล่าถึงช่วงที่ตนเองเป็นซึมเศร้าจนที่เลี้ยงบอกว่าอยู่เริ่มเหวี่ยงคนรอบข้างแล้วนะเราเป็นไม่รู้ตัวจริงๆหนึ่งเพราะเราทำงานเยอะสองอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นตลอดเวลาโดนกดมากๆบางครั้งเรารู้สึกว่าไม่เป็นตัวเอง 3. คือพักผ่อนน้อยไม่มีเวลาให้ตัวเองไม่ได้ชาร์จแบตให้ตัวเองซึ่งทุกวันนี้ก็คงยังต้องกินยาอยู่สามารถติดตาม Hello ENGFA ได้ที่ช่องทาง Facebook We Do YouTube We Do วันอาทิตย์เว้นอาทิตย์เวลา 19:00 น.